สวัสดีชาวบ้ามาไปทีครับวันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยกับการพรีวิว Samsung Galaxy A54 5G ที่ผมไปจัดมาเองวันนี้นะครับไปซื้อมาเรียบร้อยที่ร้าน CSD ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะแต่ว่าเป็นคลิปที่ผมอยากจะเอาตัวนี้มาทดลองจริงในราคาประมาณหมื่นกลางๆนะฮะก็มีทั้งของแถมนะครับใบเสร็จอ่ะเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่ามันมีอะไรให้เราบ้างนะครับหลักๆเลยนะนี่คือตัวเครื่องนะครับ ซึ่งเซอร์ไพรส์กับกล่องมากกล่องบางและเล็กมากเลยทีเดียวนะครับ Samsung Galaxy A54 5G สีเขียวหาซื้อยากมากตอนนี้นะครับเพราะว่าไปตามร้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำนะครับจริงๆมันมีสีดำนะครับสีเขียวแล้วก็สีม่วงอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะกล่องก็จะบางๆเล็กๆแบบนี้เพราะว่าข้างในเนี่ยไม่ได้แถมอะไรให้เราเลยนะครับคือผมไม่ได้พรีออเดอร์ในช่วงของการพรีออเดอร์ด้วยเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้ตัวที่เป็นตัวรอม256มันจะเป็นแรม8รอม128ในราคา 13,999 บาทเขาแถมอะไรมาให้ผมบ้างสำหรับร้าน CSD นี้นะครับก็จะมีตัวลำโพง JBL Go 2ตัวนี้ก็ราคาพันกว่าบาทนะผมว่าก็ดูสวยงามดีโดยเฉพาะสีแดงนี่ผมชอบมากทีเดียวนะครับเป็นของแถมที่ถูกใจผมมากนะครับอีกอันนึงนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็คือตัวอะแดปเตอร์ชาร์จที่25วัตต์นะครับเป็นของแท้จาก Samsung เลยซึ่งอันนี้มัน2มุมนะคือถ้าเกิดว่าคุณได้แถมมันก็ถือว่าดีมากเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็คือตัวเครื่องเนี่ยมันรองรับที่25วัตต์เนาะสำหรับชาร์จเร็วแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าสิ่งนี้หรือว่าอะแดปเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันควรจะมาด้วยกันกับตัวโทรศัพท์มือถือครับอันนี้นะผมมองว่าถ้าเกิดว่าคุณซื้อ iPhone คุณซื้อ Samsung ตระกูล S หรือว่ามือถือที่เป็นแฟลกชิปที่ไม่แถมอะแดปเตอร์ผมว่ามันก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าผมก็ยังจะขอให้สำหรับคนที่อยากจะซื้อมือถือในราคาหมื่นกว่าหรือหมื่นกลางๆนี่นะครับให้ Samsung แถมอะแดปเตอร์ให้เขาเถอะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดคุณดูคู่แข่งอย่าง Oppo Vivo อะไรอย่างเงี้ยครับเขาแถมตัวที่เป็นฟาสต์ชาร์จหรือว่าซุปเปอร์วูคมาให้ไม่ว่าจะเป็น66 67วัตต์มันชาร์จเร็วกว่า25วัตต์นี่อย่างแน่นอนนะครับแต่เขาก็ยังแถมมาให้เพราะนั้นเนี่ยคุณชาร์จได้ช้ากว่าเขาแต่ว่าไม่แถมมาให้ในราคาที่ใกล้เคียงกับเขาผมว่ามันดูแบบขอแล้วกันขอให้แถมมาในครั้งหน้าแล้วกันเนาะเพราะว่าอะแดปเตอร์ไม่แถมฟิล์มก็ไม่มีติดให้นะครับแล้วก็เคสก็ไม่มีให้ในกล่องนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณออกมาจากร้านเนี่ยนะครับคุณจะต้องจ่ายอะไรบ้าง1คือฟิล์มประมาณ 3-4-500 บาทนะครับคุณจะต้องจ่ายเคสคุณไปเลือกเคสมันอาจจะมีหรืออาจจะสั่งออนไลน์เลยก็ได้100 200 300หรือว่า500ก็ต้องมีเพราะฉะนั้นเนี่ยออกมาโดนๆประมาณพันกว่าบาทกลายเป็นว่ามือถือตัวนี้ถ้าเกิดว่าเขาไม่แถมอะแดปเตอร์ให้คุณนะคุณต้องซื้ออะแดปเตอร์ชาร์จเร็วอีกนะครับหรือว่าอาจจะมีอยู่แล้วก็ได้แล้วแต่คุณโชคดีมากมันมีอยู่แล้วอาจจะแบบว่าว่างๆอยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะต้องซื้อมันต้องประมาณสักเกือบ 2,000 บาทอ่ะมันก็บวกไปอีกประมาณ13999บวกไปอีก 2,000 ก็เป็น15999นะครับนั่นคือราคาที่คิดสละตะแล้วมันจะต้องเป็นแบบนั้นก็ไหว้วอนขอให้ Samsung แถมมาให้เธอนะจริงๆนิดเดียวเองนะแถมไม่ครบเลยคุณ25วัตต์อยู่แล้วแถมมาสักหน่อยละกันนะครับน่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆรีวิวเขาไม่พูดกันเพราะว่าอันนี้ผมซื้อมาเองผมก็เลยวิงวอนขอแบบนี้ละกันนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวเปรียบเทียบกันแล้วตั้งชื่อเอาไว้ว่าอย่าเพิ่งซื้อถ้าคุณยังไม่ดูให้จบนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมตั้งใจว่าจริงๆราคามือถือประมาณหมื่นกลางมีหลายรุ่นมากๆที่จะต้องเปรียบเทียบกันนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกล้องในเรื่องของดีไซน์ในเรื่องของเกมนะครับผมจะพยายามจับมาแล้วมาเปรียบเทียบกันให้คุณได้เห็นว่าอันไหนมันคือสิ่งที่คุณควรจะเลือกมากกว่ากันแบบนี้ดีไหมจะไม่บอกว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าเอาเป็นว่าคุณชอบอันไหนแล้วกันนะครับวันนี้เราพรีวิวกันก่อนแกะกล่องพรีวิวกันแบบชิลๆมีคำถามอะไรก็ถามมาด้านล่างคลิปได้เลยครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องนะครับเจ้าตัว Samsung Galaxy A54 ไปพร้อมๆกันเนาะปกติถ้าเป็นเครื่องที่ Samsung ส่งมาให้เนี่ยส่วนใหญ่นะครับเขาจะไม่ได้แกะกล่องแบบนี้นะครับอันนี้ซื้อเองก็เลยได้มีโอกาสแกะกล่องนะครับแล้วก็เรามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันกล่องของเขาเนี่ยนะก็จะบางๆแบบนี้จริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยแกะมาเรียบร้อยเพราะว่าตอนนี้เขาบังคับนะครับให้Activate เครื่องที่ร้านเนาะผมเองก็บอกเขาแหละว่าเดี๋ยวขอไปรีวิวสักหน่อยนะครับก็ฟีลลิ่งก็จะประมาณนี้นะฮะนี่ข้างในมีแถมอะไรให้เราบ้างนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปครับมีอะไรมาให้หมดเลยนะฮะ
ยกเว้นเคสยกเว้นอะแดปเตอร์นะครับมีเข็มจิ้มซิมมาให้นะครับมีคู่มือต่างๆนานามาให้อยู่ในนี้นะครับมีสายชาร์จมาให้นะครับนะครับนี่ยังไม่หมดมีอีกนี่นะครับเป็นQuick Start Guide นะครับที่เขาแถมมาให้นะครับนี่นะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะมี Samsung Care มาให้นะครับมีแค่นี้เข็มจิ้มซิมนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับอ่ะมาดูกันนะครับตัวนี้ข้างในของเขานะครับผมว่านะครับสำหรับตัว A54 นะครับตัวนี้เนี่ยมันดีไซน์ออกมามันแบบแนวแบบสวยเท่แล้วก็ผมว่ามันดูแบบวัยรุ่นอะดูวัยรุ่นเลยนะครับผมจะแกะออกไหมครับเนี่ยโอเคเจอแล้วนะครับพอดีไม่มีเล็บหน้ามาดูกันนะครับฟลึ๊บนะครับจุดเด่นของตัวนี้นะครับที่เขาเขียนบนนี้ก็จะมีตัวนี้เป็น Infinity O Display นะครับแล้วก็กล้องของเขา50ล้าน3ตัวนะครับมีมุมกว้างมาให้ด้วยแล้วก็มี OIS กันสั่นมาให้ด้วยนะครับรวมถึง IP67 นะครับตัวนี้ก็ตัว6เนี่ย IP6 เนี่ยเป็นเรื่องของการกันฝุ่นนะครับแบบเต็มรูปแบบส่วน7เนี่ยนะครับจะอยู่ในระดับของการกันน้ำที่1เมตรนะครับลึก1เมตรแล้วก็อยู่ได้30นาทีนั่นเองถ้าเราเปรียบเทียบอย่างพวก iPhone หรือว่าตระกูล S เนี่ยมันจะเป็น IP68 นะครับมันก็จะกันน้ำได้ดีกว่าแต่ถือว่าตัวนี้ก็เป็นจุดเด่นหนึ่งที่ผมมองว่ามันค่อนข้างจะฉีกและมันแตกต่างนะครับจากตัวที่เป็นมือถือในกลุ่มราคาเดียวกันเนี่ยส่วนใหญ่นะจะไม่ค่อยกันน้ำกันฝุ่นที่ IP67 อันนี้เป็นข้อดีเลยนะครับสีนะครับเป็นสีที่ผมบอกเลยว่าเฮ้ยมันสวยจริงๆนะครับสีเขียวนะครับสีเขียวลามนี่นะครับมาเขียวแบบนี้นะครับจะมองเห็นสีเขียวไหมเนี่ยน่าจะเห็นอยู่นะครับด้านหลังเป็นกระจกนะครับแล้วก็กล้องตัวหลักของเขา50ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้นะครับปุ่มปรับระดับเสียงอยู่ที่ด้านข้างนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดปิดเครื่องอยู่ตรงนี้ตัวเครื่องเนี่ยผมว่ามันมีอารมณ์ของความหนาประมาณนึงเลยทีเดียวนะครับถ้าเทียบกับคู่แข่งส่วนใหญ่ตอนนี้เขาจะไปแนวบางแนวเบาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะลำโพงนะครับสตูดิโอนะครับอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็มีนะครับช่องสำหรับเสียบชาร์จเป็น Type C นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยไม่มีนะครับช่องสำหรับเสียบหูฟังแบบ 3.5 เลยนะครับต้องอาศัยหูฟังที่มีเป็นแบบ Type C นะครับหรือไม่ก็ใช้เป็นตัวไวเลสนะครับมาดูในส่วนของซิมกันนะครับตัวซิมตัวนี้นะฮะที่เขาบอกก็คือสามารถรองรับนาโนซิมได้2ซิมนะครับซึ่งถ้าด้านนี้นะครับไม่ใส่นาโนซิมนะครับก็สามารถใส่ไมโคร SD card ได้เพิ่มถึง1 TB นี่คือข้อดีนะครับบางรุ่นอาจจะต้องดูตรงนี้นะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณชอบถ่ายรูปนะฮะคุณอาจจะต้องการใส่เมมโมรี่เพิ่มตัวนี้นะครับคือข้อดีของ Samsung A54 ที่มันสามารถใส่ตัวเมมโมรี่เพิ่มให้ได้นะครับอย่างที่ผมบอกไปครับหน้าจอตอนนี้ของผมเนี่ยไม่มีฟิล์มกันรอยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องติดฟิล์มกันรอยมาก่อนนะครับเพราะว่าก็ผมก็กลัวมันจะเป็นรอยเหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้ติดฟิล์มกันรอยเลยเคสก็ไม่มีนะฮะข้างๆนะครับก็จะเป็นตัวสติ๊กเกอร์ที่เขาติดไว้ให้นะผมจะไม่เอาออกแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดเครื่องแล้วก็เซตเครื่องแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับตอนนี้ผมเซตอัพตัวเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยนะครับมาพร้อมกับหน้าจอที่มีขนาดอยู่ที่ 6.4 นิ้วนะครับจอของเขาเนี่ยเป็นซูเปอร์อัมเบรดนะครับปล่อยค่าแสงได้สูงสุดก็คือ 1,000 นิตนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยผมจะลองปรับแสงให้ดูนะครับมันสว่างขึ้นประมาณไหนนะฮะนี่ก็สว่างใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะก็เดี๋ยวไว้เอาไว้ลองกางแสงจ้าดูว่ามันจะทำงานได้ดีนะฮะยังไงบ้างครับคือหลังจากที่ผมเปิดเครื่องมานะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเขาจะมีให้เราตัวอัปเกรดนะครับในส่วนของตัว One UI ก่อนเลยนะครับซึ่งผมก็ทำการอัปเดตซอฟต์แวร์เรียบร้อยนะครับนี่ติดตั้งไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับอัปเดตซอฟต์แวร์ไปแล้วนะครับข้อดีของไอตัว Samsung เนี่ยนะครับก็คือหลักๆเลยนะเรื่องของการอัปเดตซอฟต์แวร์เนี่ยเขาจะมีมาให้เราเรื่อยๆเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่น UI นะ One UI 5.1 นะครับซึ่งก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดเรียบร้อยนะครับ
ในส่วนของตัวโทรศัพท์มือถือตัวนี้นะครับดูในส่วนของข้อมูลซอฟต์แวร์สักนิดหนึ่งครับ One UI นะครับ 5.1 Android version 13นะครับ RAM 8รอมอยู่ที่128นะครับผมไม่ได้พรีบุ๊กกิ้งก็เลยไม่ได้256นะแต่256ก็คาดว่าจะต้องแรงมาด้วยการที่ไม่ได้ของแถมเยอะแยะขนาดนี้นะครับโอเคหน้าจอถามว่ามันขนาดกำลังดีนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากได้จอที่ใหญ่เกินไปแต่ถ้าสังเกตด้วยขอบรอบๆเนี่ยนะครับผมว่าขอบมันหนาอยู่ประมาณหนึ่งนะโดยเฉพาะขอบด้านล่างผมว่ามันมีความหนาประมาณหนึ่งแล้วก็ตัวเครื่องของเขาเนี่ยความหนาของเขาเนี่ยอยู่ที่ 8.2 น้ำหนักอยู่ที่202กรัมนะฮะนี่คือไดเมนชันทั้งหมดที่พูดถึงนะครับสิ่งที่ผมจะพูดถึงต่อไปนะครับก็คือเรื่องของ CPU นั่นเองครับตัว CPU ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับตัว Exynos นะครับตัวที่เป็นตัว1380ครับ1380เนี่ยเป็น CPU ที่ผลิตจาก Samsung นะครับแล้วก็ออกมาประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับผลิตออกมาเนี่ยให้กับมือถือที่เป็นแบบ Mid Range หรือว่าระดับราคาหมื่นกลางๆนะครับคะแนน AnTuTu Benchmark ครับ496,497 นะครับเป็น CPU อยู่ประมาณ104,000นะครับแล้วก็ GPU อยู่ประมาณ104,000ใกล้ๆกันเลยนะครับ GPU อาจจะเยอะกว่าสักนิดหนึ่งนะครับตอนที่ผมรัน AnTuTu Benchmark นะครับก็ตัวเครื่องก็มีความร้อนประมาณหนึ่งนะครับที่บริเวณส่วนบนด้านบนตรงนี้นะครับจะมีความร้อนประมาณหนึ่งแต่พอมันร้อนถึงระดับหนึ่งมันจะไม่ร้อนถึงโอเวอร์ฮีทสุดนะฮะมันก็จะร้อนอยู่ประมาณนั้นแหละนะครับถือว่าร้อนไหมก็ร้อนอยู่ประมาณหนึ่งตอนที่เรารันนะครับโอเคตัวนี้เนี่ยหน้าจอของเขาครับตัวนี้จะหน้าจอเป็น120เฮิร์ตซ์นะครับเวลาที่เข้าไปเซตหน้าจอนะครับก็เข้าไปในส่วนของตัวที่เป็นหน้าจอได้เลยนะครับผมเข้าไปที่หน้าจอนะครับแล้วก็เข้าไปเลือกปรับความเคลื่อนไหวนะครับจะมีให้เราปรับ2อันนะครับก็คือปรับแบบ120เฮิร์ตซ์นะครับอัตโนมัตินะครับแล้วก็ปรับที่60นะครับ120เนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างจะกินแบตประมาณหนึ่งเลยนะครับเท่าที่ผมลองดูนะครับโอเคเราจะลองไถนะครับในส่วนของพวก Facebook กันดูบ้างนะครับนี่นะครับอันนี้รองรับนะครับ Wi-Fi 6ด้วยนะครับขึ้นเป็นเลข6ข้างบนแบบนี้เลยนะครับนะรองรับ Wi-Fi 6ด้วยนะฮะนี่นะครับฟีลลิ่งของการใช้งานความไหลลื่นบน Facebook จะประมาณนี้นะฮะแล้วก็สิ่งที่ผมจะลองต่อไปก็คือเรื่องของลำโพงคู่สตูดิโอนะครับลำโพงคู่เนี่ยเมื่อกี้ผมได้ลองไปแล้วนะครับจะบอกว่าผมชอบนะผมว่าเสียงดีนะฮะเสียงดีมากทีเดียวนะครับต้องชมเลยว่าเสียงดีมากๆนะครับเราไปดู YouTube HDR ครับที่ผมดูบ่อยๆนะครับซึ่งมันไม่มีลิขสิทธิ์นั่นเองนะฮะอุ๊ยนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะผมว่าเสียงดีนะครับนี่ลองฟังดูนะสำหรับเสียงนะผมมองว่ามันมาครบทุกมิติแล้วเสียงดังกระหึ่มดีมากๆทีเดียวนะครับโอเคปิดก่อนนะครับโอเคผมว่าเสียงดีนะครับอันนี้ต้องชมเลยว่าลำโพงเขาเสียงดีมากนะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะพรีวิวไว้ประมาณนี้ในส่วนของกล้องเนี่ยเดี๋ยวขอเอาออกไปลองที่ข้างนอกนะครับแล้วก็ลองในส่วนของวิดีโอด้วยคราวนี้ถ้าใครนะครับอยากให้ลองอะไรเนี่ยนะครับผมจะลองให้นะครับแล้วก็คลิปนี้ก็น่าจะพูดกันแบบได้แบบตรงไปตรงมาเลยนะฮะแล้วก็เปรียบเทียบกันให้ทุกคนได้ประโยชน์สูงสุดสำหรับคนที่กำลังมองหามือถือในราคาหมื่นกลางอยู่แล้วกันนะครับสำหรับความประทับใจครั้งแรกของผมนะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยก็คือผมว่ามาพร้อมกับสีสันที่สวยนะครับดีไซน์ฝาหลังที่สวยนะครับกล้องผมว่าเรียงกันมาดูดีนะครับแหมดูแล้วอารมณ์แบบว่าซัมซุงอย่างเงี้ยนะฮะผมว่าก็มีแฟนที่เขาชอบซัมซุงอยู่ประมาณนี้แล้วกันนะครับมีคำถามอะไรถามมาด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับยังมีอีกซีรีส์อีกหลายอันที่ต้องเปรียบเทียบกันกับมือถือที่เป็นคู่แข่งของ A54 ด้วยอย่ารอติดตามกันแล้วกันนะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนหน้ากับบัมอัพไอทีลาไปแล้วสวัสดีครับ